สวัสดีค่ะแม่ลินมาสอนพับใบเตยค่ะวันนี้เราจะทำเป็นดอกไม้ใบเตยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากวิธีพับดอกกุหลาบดอกเล็กแบบนี้ก่อนนะคะให้เราตัดใบเตยเอาแกนตรงกลางออกค่ะได้แบบนี้นะคะหั่นด้านสีเขียวเข้มออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็พับด้านโคนลงมาประมาณ1นิ้วค่ะพับด้านข้างเข้านะคะแล้วก็พับด้านบนลงค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ม้วนมาประมาณ2ทบค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้บิดใบเตยลงแบบนี้แล้วก็ม้วนค่ะบิดแล้วก็ม้วนแบบนี้นะคะเอาดอกเล็กๆค่ะกรีบประมาณ 4-5 ชั้นพอนะคะเสร็จแล้วให้พลิกกลับมาค่ะแล้วพับทบกลับไปด้านหลังนะคะให้ชิดโคนก้านตรงนี้นะคะพอจบกันแล้วปลายใบให้ม้วนมากับก้านนะคะประมาณ1รอบแบบนี้ใช้แม็กเย็บนะคะเย็บให้ติดโคนก้านเลยค่ะแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตัดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใช้ไม้กลัดนะคะเสียบเข้าไปด้านข้างของก้านแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเสียบกับมะกรูดนะคะมะกรูดให้เราเลือกเอาตรงที่ตรงผิวก้นเรียบๆนะคะเสร็จแล้วให้เราปักใบเตยพับดอกกุหลาบเข้าไปตรงกลางค่ะแบบนี้นะคะตรงนี้ให้เราบีบออกแบบนี้นะคะก้านของใบเตยกดลงไปให้ชิดเลยค่ะแบบนี้นะคะต่อไปให้เราใช้หมุดนะคะเสียบกับดอกรักแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราปักดอกรักไปรอบๆดอกกุหลาบค่ะประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะตัดใบเตยสั้นแบบนี้ค่ะความยาว3นิ้วครึ่งค่ะวิธีตัดใบเตยนะคะให้เราตัดด้านปลายออกค่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้ววัดความยาวมาประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะตัดแกนตรงกลางออกค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะให้เราพับใบเตยม้วนเข้าหากันเป็นกรวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เข้าไปค่ะแบบนี้นะคะให้กรีบคว่ำลงไปที่ลูกมะกรูดแบบนี้เลยค่ะThank you.
ชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปชั้นที่2นะคะพับกรีดเหมือนกันค่ะพับเป็นกรวยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปค่ะใส่ประมาณนี้นะคะให้กรีบตรงนี้บานออกมาแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะติดกรีบยาวแบบนี้นะคะความยาว5นิ้วค่ะวิธีตัดนะคะกรีบตรงนี้เราจะได้แข็งๆหน่อยค่ะเราจะเอาด้านโคนด้านนี้นะคะให้มาวัดความยาวประมาณ5นิ้วค่ะเสร็จแล้วตัดแกนตรงกลางออกค่ะได้แบบนี้นะคะที่พับกรีบนะคะให้เราเอาด้านนี้นะคะด้านนี้จะเป็นด้านที่เราตัดแกนตรงกลางออกนะคะเอาขึ้นด้านบนแล้วเราทำกรวยแบบนี้ค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราใส่เข้าไปที่สับวางของแถวที่2นะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะต่อไปให้เราใช้ไม้แหลมนะคะเสียบเข้าไปค่ะเสร็จแล้วให้เราใช้ใบเตยนะคะพับครึ่งแบบนี้พันไปที่ก้านค่ะแบบนี้นะคะต่อไปเราจะใส่ใบนะคะให้เลือกใบเตยที่ปลายสวยๆมา5ใบค่ะค่ะเสร็จแล้วให้เราใส่ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราจัดแฉกให้พอดีนะคะ5อันแบบนี้ค่ะแล้วก็กำลงมาประมาณนี้นะคะตัดปลายก่อนนะคะแล้วให้ใช้ยางมัดค่ะเสร็จแล้วรัดยางลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะเราจะพันก้านด้านล่างนะคะให้เราตัดใบเตยเอาแกนตรงกลางออกค่ะเ
แบบนี้นะคะเวลาพันให้เราเอาด้านที่เป็นขอบใบเตยขึ้นด้านบนนะคะด้านล่างจะเป็นด้านที่เราตัดแกนตรงกลางออกค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ